เราไปใส่เนี่ยก็ไปใส่เนี่ยคันลูกติดต่อได้เมื่อนั้นอันนั้นลูกเราไปมาแล้วเป็นอีกวันนึงก่อนมานี่พวกเขาทำหนักฟ้าซ้ำบุเห็นแล้วนะชาแนลนะคนนี้เลยนะฮะที่ทำคลิปอันหนึ่งที่ช่วยอธิบายความเป็นผมให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยอันนั้นนะมันเป็นกำลังใจมากๆเลยที่แบบว่าทำให้ผมแบบรู้สึกว่ายังมีความห่วงใยของคนเราตลอดเวลาขอบคุณมากๆจริงๆเขาเล่าให้ได้สุดสุดต่อไปสุดในอาทิตย์ที่แล้วนี่แอดเองมีโอกาสพาลูกทัวร์ไปเที่ยววังเวียงเมืองเฟื่องและมีโอกาสเจอ2ยูทูบเบอร์ไทยเล่าทูเกเตอร์ซึ่งเป็น2ยูทูบเบอร์ที่คล้องใจชาวเล่าทั่วประเทศการเจอไอ้เพิ่นในครั้งนี้บอกเลยว่ามันบ่แม่นเรื่องบังเอิญแอดอยากบอกว่าหน้าตาของไอ้เพิ่นหล่อกว่าที่เฮาเห็นในหูและนอกจากนี้คำเว้าคำว่าของเรารู้สึกได้ถึงความหักประเทศเล่าอันบริสุทธิ์และบ่แปลกใจเลยที่เล่าจะได้ใจชาวเล่าทั้งในและต่างประเทศมันเป็นเรื่องปิติยินดีหากมีชาวต่างชาติมาลงหักทุกอย่างที่เป็นเล่านอกจากนี้สิ่งสำคัญที่เฮ็ดให้2ไทยเล่าทูเกเตอร์เข้าใจถึงคนเล่านั่นก็คือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆอัปเดตให้พี่น้องทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวแอดเองมีเวลาหน่อยแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้โอกาสโอร่วมกันหวังว่าโอกาสหน้าจะได้พบกันใหม่และจะใส่เวลาด้นกว่านี้ที่สำคัญแม่ของน้องฝากหาอายว่าถ้าอายมีโอกาสมาฟังลาวอีกครั้งพวกเขาอยากขอเชิญอายมายามบ้านมายามซองและติดต่อหาน้องในเด้อน้องจะพามายามบ้านและมายามแม่ๆทุกคนที่เพิ่นคิดฮอดอ้ายน้องยินดีที่จะพาอ้ายเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและหวังว่าจะมีโอกาสพบกันอีกขอขอบใจทีมงานและแอดมินของซองไทยเล่าทูเกเตอร์ที่ให้โอกาสไก่สิทธิ์กับซองสักจึกชาแนลเพราะไทยและเล่าคือญาติพี่น้องกัน